มอะโทรศัพท์ผมมันพังเดี๋ยวผมกำลังจะหาในส่วนของโทรศัพท์เครื่องใหม่ผมเลยมาดูร้านโทรศัพท์ของพี่และนี่คือตัวที่สองบอกนี่ไงผมชอบเครื่องนี้มากเลยแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมฮะมันมีการสลับเกิดขึ้นผมขอหยิบขึ้นมาดูหน่อยแล้วสลับครับคุณผู้ชมเอาเครื่องใหม่ถือไว้กับมือเอาเครื่องเก่าวางไว้บนแผงหลังจากนั้นบอกกับแม่ค้าว่าเนี่ยเดี๋ยวผมเดินไปกดตังค์ที่ตู้ ATM ก่อนละกันเอ้าเมื่อกี้บอกจะโอนทางมือถือเออแล้วพอตอนหลังบอกแม่ค้าเนี่ยเดี๋ยวผมไปกดตังค์ก่อนสุดท้ายแล้วเอาโทรศัพท์เครื่องใหม่ของแม่ค้าไปเลยฮะและทิ้งเครื่องเก่าที่พังเอาไว้ให้แม่ค้าด้วยโอ้แล้วเขาก็แกะเครื่องที่หน้าร้านเราอุตส่าห์แปะสก็อตเทปไว้แปะตัวนี้เอาไว้แล้วเขาก็ดึงออกแล้วเขาก็หยิบเครื่องดีของเราไปสลับกับเครื่องเสียไปวางทับนะคะแต่ว่าทีเนี้ยป้ายเราอ่ะสีขาวมันเห็นชัดเลยเขาก็วางทับแล้วเขาก็เอาเครื่องเสียออกมาวางแทนแล้วเขาก็เก็บเครื่องดีของเราใส่กระเป๋าไปแล้วเขาก็ทำทีว่าเดี๋ยวเขาจะไปกดสตังค์เอาบัตร ATM มาให้เราดูบอกว่าไปกดสตังค์เราก็เอ๊ะใจว่าอ้าวเมื่อกี้เนี่ยบอกจะโอนทีนี้เขาก็ไปเลยรีบไปเลยระหว่างที่เราคุยกับลูกค้าแค่เสี้ยววินาทีแค่แบบประมาณ10วิเองอะแล้วเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นแบบบ่อยมากกับหลายๆร้านอะแล้วแต่วันนี้มันโดนที่ร้านเราไงซึ่งเดือนนี้เราโดนแบบนี้นะขโมยโทรศัพท์ที่ร้านหน้าร้านอะ1เครื่องแล้วก็โดนขโมยที่ขนส่ง2กล่องเบ็ดเสร็จ5เครื่องเบ็ดเสร็จเดือนนี้โดนไป6เครื่องแล้วค่ะกว่าจะได้มาแต่ละบาทเนี่ยแบบมันก็ลำบากเนาะแล้วมาโดนเบสิกก็20,000กว่าบาทแล้วอ่ะเดือนนึงขายกว่าจะได้กำไรก็ลำบากนะก็ไม่รู้จะไปให้ใครช่วยคืออย่างตอนที่โดนที่ขนส่งโดนขโมยไป2กล่อง5เครื่องเนี่ยก็ไปแจ้งความก็ไม่คืบทีนี้พอโดนขโมยเครื่องเนี้ยเราก็เลยไม่ไปแจ้งความแล้วทั้งที่เราก็มีคลิปนะเราก็เลยลองลงสื่อดูค่ะWe'll be right back.